สวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้านหัดไทยฟิชชิ่งนะคะช่วงนี้ฝนตกกำลังดีเลยลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะว่าหัวเชื้อต้นหลิวมาหรือยังวันนี้เรามาอัปเดตกันหน่อยค่ะมาแล้วนะหัวเชื้อยอดนิยมต้นหลิวผงตาป่นนะคะซองละ50บาทตัวนี้จะเป็นสูตรคาวตกพวกเปคูยี่ศกนวลจันทร์ได้ดีนะคะนี่ค่ะ1ถุงเนี่ยซอง50บาทเนี่ยสามารถผสมเหยื่อได้ถึง2ถึง5กิโลอยู่ที่เหยื่อเราเลยผสมขนมปังหรือลำก็ได้นะคะตัวนี้ผสมปังป่นตกพวกเปคูปนินตามบ่อปลากระพงบ่อก็ใช้ดีนะคะแหมอีกตูดนึงสำหรับสูตรพวกปลาบึกสวายแข่งต้นหลิวหัวเชื้อผงม่วงนี่มันม่วงกลิ่นหอมหวานตัวนี้สูตรบึกสวายไซส์แข่งเนี่ยไซส์ใหญ่เนี่ยพวกสวายแข่งเนี่ยใช้กันเยอะมากแล้วก็ต้นหลิวสูตรไข่เขียวค่ะมาแล้วนะนี่หากันเยอะมากๆเลยสำหรับงานเขื่อนตกปลานิลยี่ศกนวลจันเนี่ยโอ้โหแบบลูกค้าสั่งกันที10แพ็ค20แพ็คนี่คือเอาไปหมักเหยื่อไว้ได้เลยนะคะตัวนี้แนะนำเลยและบางคนชอบแบบเป็นน้ำผสมง่ายไปหมักไว้ได้เลยก็จะเป็นหัวเชื้อสูตรมะขวิดหมักกะทินะคะนี่ขวดละ50บาทเหมือนกันตัวนี้ใช้เน้นตกปลาเกตหมายธรรมชาติได้ผลดีเยี่ยมพวกเฝ้าเขื่อนหมายเนี่ยจะชอบกันมากเลยตัวนี้แล้วก็อีกสูตรหนึ่งมอนเตอร์ฮันเตอร์แม็กสูตรคาวแบบน้ำนะคะตัวนี้ก็จะยอดนิยมสำหรับลูกค้าที่เล่นเจ้าพญาเล่นตามหมายธรรมชาติแบบตกพวกขนมปังชุบอย่างเงี้ยขายกันทีเป็นแพ็คๆเหมือนกันนี่ขวดละ50บาทนะคะมาแล้วตัวนี้ก็มาแล้วและยอดนิยมประจำเดือนนี้เลยนะคะหนีไม่พ้นต้นหลิวเหยื่อหมักสูตรพิเศษนี่ค่ะใช้ได้ผลดีเยี่ยมกับปลาคาวโอ้แบบปลาคาวนี่ลูกค้าหนูได้กันมาเป็นกระสอบกระสอบเลยนะเปคูก็ได้กันเยอะเหมือนกันพวกปลากดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงปลากดนี่ยกกันเป็นแบบ10โล10โลค่ะนี่ตามหมายธรรมชาติทั่วไปไม่ต้องหมักไปถึงปุ๊บเนื้อเขาจะเป็นเนื้อครีมนะคะตัวนี้ใช้ดีนะกลิ่นไม่ติดมือแม่ค้าทดลองมาแล้วเวลากลิ่นเขาจะเหม็นอ่อนๆแต่ไม่ถึงกับฉุนจนปลาหนีนะตัวนี้ใช้ไม้จิ้มแล้วก็ปั้นเกี่ยวตะเบ็ดได้เลยนี่ค่ะคิดสูตรโดยนะดำและทีมงานต้นหลิวตัวนี้อยากให้ลองกันนะลูกค้าเล่นงานเขื่อนห้ามพลาดกระปุกละ65บาทนะคะทางร้านมีบริการจัดส่งไปรษณีย์ทั่วไทยนะวันนี้ร้านหัดไทยก็ขอฝากสินค้าใหม่ไว้เท่านี้ก่อนนะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ที่ช่อง YouTube Channel หัดไทยฟิชชิ่งเลยจ้าสั่งซื้อสอบถามได้นะคะขอบคุณค่ะ